คลิปนี้สำหรับพ่อบ้านโดยเฉพาะที่ต้องการช่วงล่างเพื่อการใช้งานใครอยากรู้ว่ามันคืออะไรต้องดูคลิปนี้นะครับวันนี้นะครับโหนกจะมารีวิวโชคแบนคายาบ้านะครับเป็นคายาบ้าตัวสเปเชียลNew SR นะครับต้องบอกกันเลยว่าโชคตัวนี้หลายๆคนอาจจะเคยใช้กระบอกดำกับกระบอกแดงและก็ไปดูกล่องสีชมพูมานะครับซึ่งตัวนี้จะเป็น SR Special จะเป็นตัวท็อปสุดของแบรนด์เขานั่นเองพี่โนมาริบ3นะครับก็อยากนำเสนอสินค้าที่ดีและมีคุณภาพเปลี่ยนโชคตัวนี้สำหรับผมเป็นโชคที่ไม่มีการปรับรีบาวใส่ปั๊บจบเลยข้อดีของเขาคือถึกทนนานใช้จริงใช้ยาวใช้แม่งไปเถอะบางคน7ปีแม่งยังไม่พังเลยไม่รู้มันจะแข็งแรงไปถึงไหนแต่มันคือสิ่งที่ดีนะซื้อโชคชุดเดียวรับประกัน2ปีระบบทวินทูบ Made in Japan ต้องบอกก่อนนะครับในประเทศไทยวันนี้โชค OEM สูงสแตนดาร์ดลูดได้รับประกัน2ปีผลิตญี่ปุ่นวันนี้ไม่มีแล้วนะครับตัวนี้ถือว่าเก๋านักเลงดีผมชอบผลิตมา Made in Japan นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นตัวนี้ผมชอบความเก่าของเขานะครับที่เขารับประกัน2ปีเหตุผลคือแน่นอนสินค้าที่แม่งรับประกัน2ปีแปลว่ามันมั่นใจว่าภายใน2ปีมันจะไม่รั่วฉะนั้นเนี่ยมันต้องเป็นแบรนด์เดียววันนี้แหละที่มันเป็นโชค OEM ที่สูงสแตนดาร์ดและผมบอกเลยว่าตัวนี้ความเฟิร์มได้มาประมาณ 60% ความนุ่มประมาณ 30%หลายๆคนอาจจะไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งเขาแต่ผมจะบอกว่าเขาอาจจะมีความเฟิร์มที่มากกว่านะครับแต่ที่สำคัญที่สุดคือการรับประกันและฐานการผลิตหลายๆคนขับรถโดยเฉพาะรุ่นที่ผมจะมาจะพูดต่อจากนี้ Vios Mirage Attard แม่งขับโคตรดีรถที่ผมว่าเป็น recommend ที่สุดรุ่นนี้คือ Accord G9 ผมบอกเลยว่าขับดีกว่าแบรนด์อื่นๆนะครับต้องบอกก่อนว่าโชคแบรนด์นี้นะครับผลิตตรงรุ่นเท่านั้นเช่น BO คือ BOไม่สามารถใส่ร่วมกับแจ๊สได้แยกโชคแบบชัดเจนฉะนั้นนี่คือเสน่ห์เลยเว้ยว่าสำหรับคนที่ต้องการโชคสแตนดาร์ดซื้อไปให้ภรรยาใช้แล้วต้องการลูดลูดระนาดได้ผมบอกเลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์หลายๆคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเฮ้ยการลูดขึ้นลูดระนาดเนี่ยมันเก็บอาการได้ดีไหมโชคระบบจบินทูบไม่ได้มีปัญหาเรื่องของรอยต่อฝาท่ออยู่แล้วโชคเป็นประเภทเดิมอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยอาจจะรองรับการขับขี่ที่เอาง่ายๆแม่บ้านไม่ชอบเบรกลูดไปลูดระนาดลูดระบาดไปขึ้นเขาลงห้วยไปอันนี้มันตอบโจทย์เพราะมันถึกแล้วมันทนนะครับส่วนตัวผมชอบมากๆเรื่องความตึกทนของเขาแต่ขอพูดนิดนึงหลายๆคนอาจจะชอบพูดว่าทำไมแม่งไม่ชอบพูดราคาวะอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆแหละโชคตัวเนี้ยหน้าตาตัวเนี้ยเป็นของ Accord G8 G9 อันนี้ของ G8 Accord มี G7 G8 G9 ถูกปะแต่ละตัวราคาไม่เท่ากันBO Jazz ราคาก็ไม่เท่ากันสำหรับแบรนด์นี้ฉะนั้นผมต้องบอกก่อนเลยว่าโชคแบรนด์นี้อาจจะต้องเป็นหนึ่งแบรนด์ที่ทุกคนต้องมาสอบถามราคาว่าราคาเท่าไหร่เพราะแต่ละตัวราคาไม่เท่ากันเริ่มต้น 20,000 บาทแพงสุดของโชคแบรนด์นี้ประมาณ 34,000 บาทไม่แพงกว่านี้แล้วนะครับโชคไม่ได้ให้อะไรเลยให้เสา4ต้นก็คือโชคหน้าโชคหลังแค่นั้นนะครับโชคบางรุ่นแบ่งซ้ายขวาไม่สามารถใส่ร่วมกันได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างที่ผมบอกไปกลับมาเรื่องเดิมคือการรับประกันและฐานการผลิตหลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยหน้าตามันดูคุณลุงแต่อยากจะบอกว่าลุงคนนี้นิสัยดีและลุงคนนี้เป็นคนที่ทนถึกและทำงานจริงและใช้งานแล้วไม่อู้ลุงคนนี้ใช้งานแล้วทำงานจริงใช้งานได้จริงไม่อิดออดไม่ร้องงกแงกไม่เสียงเบิร์ดน้อยตัวนี้ตอบโจทย์นะครับสำหรับใครที่สนใจโชคแบรนด์นี้ละกันก็ลองติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์0991010109หรือ LINE @@pnom13 นะครับคุณจะได้การคอนซัลท์จากโหนก pnom13 และใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ pnom13 ด้วยนะครับสวัสดีครับ